รอบนี้ถึงคิวของพี่อ้ําพัชราภาแล้วค่ะเพราะว่าพระแม่บีมาติกาเกี่ยวก้อยสัญญากับอ้ําเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องจะทําให้ดีที่สุดเลยนะถือได้ว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ฮือฮามากๆจริงค่ะสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างบีมาติกาภรรยาคนสวยของคุณกรกิจนะคะนักธุรกิจหมื่นล้านที่ตอนนี้มีสาวๆใช้สถานะโสดหลายคนต่อคิวอยากจะให้เธอเนี่ยหาคู่ให้ค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นคิวปิดสื่อรักให้กับหลายต่อหลายคู่มาแล้วอย่างเช่นคู่ของแก้มบุ๋มแล้วก็พีคกันตาพรนะคะต้องที่ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นอะไรที่เหมาะสมกันมากๆแล้วทางด้านของพีคกันตาพรเนี่ยเป็นทายาทรุ่นที่2ของเครือข่ายโรงพยาบาลชื่อดังหลายแห่งล่าสุดเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาในงานวิวาห์ส่งท้ายปีของนางร้ายคนสวยก็คือเมพิชนาธเจ้าของแฮชแท็กก็ว่าจะไม่รักแล้วก็ไฮโซบิ๊กนะคะทายาทนักธุรกิจรวมถึงเหล่าบรรดาคนดังก็มีการไปร่วมงานครั้งนี้ด้วยงานแต่งของเธอนะคะก็ได้มีการมาร่วมแสดงความยินดีถ่ายลงถ่ายรูปบ่าวสาวรวมถึงอ้ําพัชราภาชัยเชื้อเองนางเอกซุปเปอร์สตาร์เบอร์ต้นๆของเมืองไทยเพื่อนสนิทของสาวเมแล้วก็สาวบีน่ะก็แน่นอนว่าไปด้วยนะคะบีก็เลยมีการออกมาเผยภาพร่วมเฟรมกับอ้ําพัชราภาในงานแต่งของเมแล้วก็ไฮโซบิ๊กบน Instagram ส่วนตัวที่กำลังเกี่ยวก้อยผูกใจเกี่ยวสัญญาไว้แล้วก็ระบุแคปชั่นเอาไว้ค่ะว่าเกี่ยวก้อยสัญญากับพี่สาวแล้วน้องจะทำให้ดีที่สุดค่ะพี่ท่ามกลางชาวเน็ตที่เห็นพระแม่มาติกาทำแบบนี้แล้วก็ลุ้นว่าพระแม่มาติกาจะส่งหวานใจคนไหนมาให้กับอ้ําพัชราภากันนะเอาไปว่างานนี้ถ้าพระแม่ส่งให้เนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปหรือพระแม่อาจจะแบบอ่ะส่งให้แต่พี่อ้ําไม่โอเคไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลุ้นกันต่อไปค่ะว่าพี่อ้ําจะมีหวานใจกับเขาสักทีมั้ยนะต้องรอดูกันค่ะ